ันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแดดดูแดดดูให้ดูแดดด้านหลังมันไม่โฟกัสทะเลให้หนูนู่นค่ะทะเลเอียงทะเลเอียงชมวิวรอบๆค่ะทุกคนนี่มันอายไปหอดหมดแล้วโอ้เพิ่งกระเจ้าลงเรือหาปลาโอ้ตรงนี้มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยดีจังเลย It's very nice พักเล่นทะเลเนี่ยเลยตัวเนี้ยสำรวจพื้นที่มันก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นคลองน้ำไปยังบันไหนแต่ว่าห่อนอีรีจะห่อนอีรีข้างนั้นมันจะเป็นอีกทางหนึ่งของรีสอร์ทส่วนหนึ่งก็นี่เป็นบังกะโลเฮดดีตรงนี้เป็นคลองนะคะทุกคนเป็นคลองตรงนั้นเป็นร้านอาหารข้างบนนู้นแล้วก็ชาวประมงตรงนู้นค่ะเรือหางยาวเขาไปออกเรือเบื้องน้ำมันจะโอ้นี่เป็นผักบุ้งทะเลเดาเอานะคะมันเหมือนผักบุ้งทะเลเลยนะแต่ใบมันจะกลมๆนะคะใบมันนั่นว่าใบมันกลมๆเป็นเหมือนมีฮาร์ดหรือเปล่าเนี่ยสวยดีนะดอกมันเหมือนผักบุ้งเลยอะลองดูชาวบ้านเขาเป็นคนตรงนั้นอุ้ยหาดตรงนี้น่ารักจังเลยอ่ะสุดเลิฟลีบีตรงนี้ทุกคนมันเป็นชายหาดน่ารักมากเลยฝั่งนี้นะเป็นหาดเล็กๆนี่ค่ะทุกคนอุ้ยมันเป็นหาดอันเนี้ยสวยน่าเล่นมากแต่ว่าเป็นศึกษาธรรมชาตินะคะทุกคนเดี๋ยวนำพาเดินไปมันต้องลงจากเขาขึ้นเขาลงเขาต้องระมัดระวังในการเดินสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยมากสวยมากมากพุ่นอายุพุ่นอายุพุ่นนะจ๊ะเราจะขึ้นข้างบนเห็นบ่โอ้ยงามจ้างามงามงามคักเป็นบาร์อุ้ยดีจังข้างบนเป็นบาร์ค่ะทุกคนเป็นบาร์ที่นั่งเต็มเลยมีปลาไข่ให้นั่งด้วยนุ่มๆหอยนางลมหอยนางลมค่ะเต็มไปหมดเลยแต่มันตัวเล็กแค่นั้นแหละนี่นะตัวเท่านิ้วนางนี่นี่ใหญ่กว่านิดนึงเต็มไปหมดเลยเต็มเลยค่ะนุ่นตามโขดหินน้ำลงฝั่งนี้ก็ใช่หัวอันนี้ตัวใหญ่ปิ๊บกว่าหอยนางลมค่ะทุกคนหอยนางลมหมดเลยนู่นฝั่งนู้นก็มีหนาวลื่นหายดีจ้ะสวยงามปูเยอะมากเยอะจ้าเพิ่งหอยนางรม there's big one in the water in the sea yeah big one oyster crab oh crab อีปูโอ้ยตายแล้ว
ว่าหอยนางรมจะตัวยิ่งตัวอยู่ในน้ำตลอดเวลานี่ตัวใหญ่มึงหอยนางรมนะจ๊ะมุ้ยไหลไหลจะไหลอันนั้นก็อยากจะนำกระเป๋าเลยจ้ะตอนนี้มึงเต็มไปหมดเลยหอยนางรมบ้านเราก็มีนะจ๊ะนี่เยอะมากค่ะทุกคนแต่มันจะตัวเล็กไม่เหมือนต่างชาติเนาะไม่เหมือนอยู่ต่างประเทศตัวใหญ่ที่เขาไปเก็บกันนะเนาะนู่นเต็มไปหมดเลยหอยนางรมอาจจะหาทางหลงมาหอยเต็มเลยหอยนางรมหลายคักหลายเนี่ยจ้ะดูน้ำใสมากชายหาดสวยมากสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นั่งถ่ายอีกฝั่งหนึ่งแค่นะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคนเยอะมากนั่งเต็มชายหาดเลยมันเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านนั่งกับพื้นทรายนั่งจะไม่ถ่ายไปเนาะ